เวลาเราขึ้นลงบันไดจะมีดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหรือแม้กระทั่งเวลาเดินจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอาการพวกนี้เสียงพวกนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะสอนวิธีการออกกําลังกายให้เข่าพวกนี้มันจะเสียงดังลดลงด้วยนะมีวิธีการออกนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้แรงกันนิดนึงก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับข้อเข่าก็คือเข่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีกระดูกสะบ้าอยู่จริงๆมันจะมีกระดูกเข่านะมันจะมีกระดูกต้นขาตัวนี้ตัวนั้นอยู่ด้านหลังแล้วก็กระดูกหน้าแข้งแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะมีเอ็นที่ยึดใต้สะบ้ากับบนสะบ้าตรงนี้เป็นกระดูกสะบ้าทีนี้ผู้หญิงนะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะมีเสียงเข่าดังนะผู้หญิงก็จะเข่าจะหนีบไปข้างในเนี่ยลักษณะนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆจะน็อกนีนิดๆนะครับหรือผู้ชายบางคนก็จะเป็นเหมือนกันทีเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะค่อยเบี่ยงเข้ามาเบี่ยงเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยครับมันตกล่องเขาเรียกว่า patella tag mal tagging หมายถึงว่ามันอยู่อย่างเงี้ยเวลามันขยับงอเหยียดเข่ามันจะตกตกก๊อกนี้ตลอดเวลาที่เรางอเราเหยียดอย่างนี้มีใครเป็นกันบ้างไหมครับเวลางอเหยียดเข่าจะมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันนี้คือเจอได้บ่อยซึ่งวันนี้คนที่มีอาการพวกนี้ให้มาทำตามนี้นะครับส่วนใครที่มีอาการปวดเข่าก็สามารถทำตามได้นะแต่ว่าต้องทำแล้วระมัดระวังด้วยโอเคทีนี้มาดูอุปกรณ์มีอุปกรณ์ด้วยนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีผ้าขนหนูมีรูปแบนแล้วก็มีวิสแบนไม่ใช่วิสแบนอันนี้อะไรอีลาสติกยังไม่ต้องใช้ตอนนี้เอาแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก่อนเอาแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก่อนนะครับก็เริ่มจากให้เรานะครับหลักการเป็นยังไงก็คือทำยังไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกตรงนี้มันแข็งแรงคือเราจะไปออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงไม่ได้เพราะข้อเข่าไม่มีกล้ามเนื้อรอบๆเลยกล้ามเนื้อของข้อเข่าอ่ะมันคือกล้ามเนื้อที่มาจากที่สะโพกครับดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือออกกําลังกายที่กล้ามเนื้อที่สะโพกเป็นหลักเลยมาดูกันเริ่มจากข้าแรกสมมติเข่าข้างไหนที่เรามีอาการเสียงดังให้เราเริ่มอย่างนี้เลยนะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะนอนตะแคงครับท่าที่หนึ่งนอนตะแคงเหยียดขาตรงๆครับกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับหมุนขาแล้วก็กางขาขึ้นแค่พอประมาณประมาณนี้เหนือหัวไหล่ข้างเนี้ยแล้วก็วางลงช้าๆอย่างนี้หนึ่งนี่แล้วก็อุ้ยดูนะสองนี่เห็นไหมฮะปึ๊บสามนี่ก็ตึงเลยนะครับเนี่ยให้มันโดนตรงข้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะครับ4ปึ๊บ5ผมจะสอนประมาณสัก5ท่าเนี่ยก็ใช้ได้ละนะทำบ่อยๆเอานะครับ10ครั้งไม่1เซตนะครับแล้วก็พักโอ้โหเหนื่อยมากตึงมันจะต้องตึงตรงบริเวณสะโพกนะตรงบริเวณก้นนี่แหละนะครับต้องตึงสะโพกนะครับใครดังข้างไหนก็ทำข้างนั้นดัง2ข้างต้องทำ2ข้างนะครับข้างเดียวไม่ได้ครบ10แล้วพักมันจะไม่ได้รู้สึกสบายยืดแล้วมันเบาอย่างเงี้ยไม่ใช่มันจะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกมันตึงแล้วมันจะดีมากโอเคพอได้นะครับอันนี้ท่าที่1เนาะท่าที่2ครับงอเข่าขึ้นมางอเข่าขึ้นมาแบบนี้งอเข่าขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทำไงครับกางขาไปแค่นี้ไม่ต้องบิดขึ้นไปสุดอย่างนี้นะเอาแค่นี้ก็พอเอากางแค่นี้นะครับ1 2นี่โดนนะสามโดนตรงสะโพกตรงนี้มันจะปวดตรงนี้นะถ้าใครที่ทำถูกคือปวดตรงนี้นะครับสี่ปุ๊บห้านี่ครับหกโอ้โหเมื่อยมากแปดเก้าแล้วปุ๊บสิบอย่างนี้โอ้เป็นลมประมาณนี้ดีมากเลยนะถ้าทำถูกมันจะดีมากนะครับทีนี้มาดูซิว่าเราจะทำอะไรอุปกรณ์พวกนี้เอามันทำอะไรเพิ่มความยากของมันครับเวลาที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันง่ายมันเบาคือช่วงแรกๆน่ะเราฟรีโหลดเอาแค่ขากล้ามเนื้อจากแรงต้านของขาเราเองแต่ว่าพอเราเริ่มเก่งขึ้นเราต้องใช้พวกอย่างยืดช่วยยังยืดทำยังไงก็อันนี้เป็นรูปแบนมันจะง่ายมันจะสะดวกเนาะก็พันเข้าไปเหมือนเดิมเลยท่าแรกเหมือนเดิมทำไงปึ๊บยังไงครับเหยียดขาตรงเห็นไหมฮะได้ไหมครับแบบนี้นี่อันนี้มันก็จะยากขึ้นละนะครับจำนวนครั้งประมาณ10ถึง15ครั้งเป็น1เซตวันหนึ่งทำสักเซต2เซตเซต2เซตนี่ก็เหนื่อยมากแล้วนะแต่ว่าถ้าใครแข็งแรงทำต่อได้เลยนะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอาการปวดเข่าทำเลยนะครับถ้าอยากจะให้เข่ามันกระชับหรือว่าตัวกระดูกสะบ้ามันอยู่ที่เดิมของเขาเนี่ยนี่นี่
อีลาสติกอันเนี้ยง่ายแล้วก็สะดวกก็มัดเอามัดอันนี้ผมไม่ต้องสอนนะครับผมขอใช้รูปแบนแล้วกันก็มัดแบบนี้มันก็จะเป็นรูปแบนได้เหมือนกันสำหรับคนที่เข่าเสื่อมปวดเข่าก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับประมาณนี้โอเคเนาะอันนี้ไม่สาธิตโอเคนี่ก่อนทีนี้จะเป็นสะโพกทางด้านหลังให้ทำยังไงให้ทำอย่างนี้ครับนอนหงายอย่างนี้นะครับชันเข่าขึ้นนะครับกระดกข้อเท้าขึ้นแบบนี้เอาแบบไม่กระดกก่อนก็ได้ปลายเท้าวางแล้วยกก้นขึ้นแบบนี้ก้นขึ้นแล้ววางลงอย่างนี้แค่นี้เองนะครับกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกก็จะแข็งแรงขึ้นครับนี่คือกรณีที่เข่ามันบิดเข้ามานะพอได้ไหมแบบนี้ปึ๊บ10ครั้งเป็น1เซตจะครั้งก็นับ1ถึง3นะครับ1 2 3วาง1 2 3วางอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นความดันต้องระวังนิดนึงเนาะโอเคพอได้นะนี้ถ้าเผื่อว่าเราต้องการให้กล้ามเนื้อมันออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ให้มันลงน้ำหนักขาข้างเดียวอาจจะเหยียดขาข้างที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้มีเสียงดังนะครับไปแล้วก็ยกขาขึ้นในลักษณะนี้โอ้ยตึงสั่นเลยครับแบบนี้ยากไหมอันนี้เป็นท่าที่4แล้วนะทีนี้เราจะเพิ่มความยากยังไงอีกครับเพื่อจะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อสะโพกเขากลับมาแข็งแรงขึ้นได้ไหมฮะพอนึกออกไหมครับแบบนี้ไงครับกางขาออกแล้วก็ยกก้นนี่นะครับนี่ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยมันตึงแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาได้แต่มันไม่ได้ทำวันนี้มันจะดีวันนี้เลยนะวันนี้ทำแล้วมันจะล้าอีกสักสองสามวันอีกสักวันสองวันเราก็มาทำต่อนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้อาทิตย์ละ3ครั้งถึง5ครั้งนะครับมันก็จะทำให้ตัวกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกแข็งแรงขึ้นช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเริ่มมีแรงแล้วผ่านไปสัก2สัปดาห์สัก1เดือนถึง2เดือนเป็นกล้ามเลยถ้าทำได้ดีเป็นกล้ามเลยโอเคพอได้นะครับก็ท่าที่4แล้วท่าสุดท้ายไปทำสควอทที่ข้างๆกำแพงมาดูสควอทกันสควอทเนี่ยหลายคนจะบอกว่ามันยากนะจริงๆก็อาจจะทำแบบง่ายๆเช่นการทำนั่งธรรมดาแล้วก็เกร็งหน้าท้องแล้วงอเข่าแค่นี้เกร็งแค่นี้นะครับอันนี้เป็นวอลสควอทธรรมดานะพิงหลังตรงแบบนี้ให้ได้30วิโอเคไหมครับแล้วกลับมาตัวตรงปึ๊บแค่นี้เองก็ไปใหม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านแล้วก็ขึ้นมานะ10ครั้งไป1เซตเพิ่มความยากเราก็ไม่พิงแล้วไงครับถ้าเพิ่มความยากเราไม่พิงแล้วเราก็จะมาเป็นสควอทแบบอย่างนี้เลยแต่ทีนี้การสควอทแบบนี้มันจะได้กล้ามเนื้อที่บริเวณช่วงหน้าแต่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างก็ทำงานจะทำยังไงเหมือนเดิมเอารูปแบนเข้าไปกระตุ้นเท่าไหร่ทำที่ไหนดีเอาผมแนะนำเอาตรงนี้ดีกว่านะจะถนัดกว่าอยู่นะครับทางด้านข้างเราจะได้เห็นภาพชัดสมมติว่าเข่าดังข้างซ้ายนะครับด้านหน้าก่อนแบบนี้ตั้งขาปลายเท้าอย่างนี้นะครับยิงก้นไปข้างหลังปุ๊บ10ครั้งเป็น1เซตดูด้านข้างบ้างนะจริงๆผมก็มีเข่าเสียงดังนะว่าก็อาศัยพวกนี้เอาถ้าเป็นกรณีพวกพาเทล่าแทร็กกิ้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาดังแบบนี้ทุกคนแหละแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็จะมีพวกเข่าเสื่อมที่มาจากเสียงของน้ำไขข้อมันสึกอันนั้นก็จะอีกแบบนึงทีนี้จะมีคำถามว่าไอเนี่ยตอนแรกเห็นบอกว่าจะใช้ผ้าด้วยใช้ตอนไหนใช้ตอนนี้ครับถ้าเราไม่มีตัวยางเราใช้เป็นผ้าแต่เราอยากจะกระตุ้นตรงด้านข้างเราทำยังไงให้เราทำงี้ครับเอาขานะวางแล้วก็ย่อเข่าแล้วออกแรงดันทางด้านข้างดูออกไหมครับย่อเข่าระหว่างเหมือนออกแรงทางด้านข้างสะโพกพักผ่อนนี่โอเคไหมครับมันก็จะได้เข่าข้างนี้ด้วยได้ข้างนี้ด้วยนะโอเคพอได้ไหมครับถ้าเวลาจะทำสควอทจริงๆแล้วสควอทก็สามารถได้กำลังกล้ามเนื้อรอบๆข้อแล้วล่ะว่าถ้าเราจะเพิ่มกระตุ้นให้ตัวข้างสะโพกมันแข็งแรงขึ้นนะโดยเฉพาะเลยเพราะว่าถ้าคนที่เป็นพวกพาเทล่าแท็กซิ่งคือตัวสะบ้ามันตกล่องเนี่ยเน้นกล้ามเนื้อกลางขาเยอะๆมันก็จะช่วยทำให้ตัวเข่าดีขึ้นแต่อย่าลืมออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาหนีบด้วยนะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนในกรณีคนที่แบบขาโกงมีใครเป็นไหมขาโกงแบบเป็นลูกบอลเลยหรือว่าเข่าเสื่อมจนเข่าผิดรูปครับ
พวกนี้ก็จะต้องเน้นการออกกำลังกายขาอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมกล้ามเนื้อสะโพกกับกล้ามเนื้อหน้าขาก็สำคัญต้องทำเพิ่มจริงเนี่ยพูดมาเนี่ยทำเน้นแต่กล้ามขานะจริงมีกล้ามเนื้อหน้าขากับสะโพกด้วยถ้าใครที่ทำแล้วไปเพิ่มพวกนั้นด้วยก็จะดีโอเคประมาณนี้ครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง TikTok นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ LINE นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง LINE Room นะครับโดยพิมพ์หาคำว่าแอดบัณฑิตฟิสิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ